สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเขียนแบบลูกเลี้ยวนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเราเขียนแบบนะครับสลักเลี้ยวไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเขียนลูกเลี้ยวนะครับ M12 นะครับมาดูขนาดนะครับของก้อนสี่เหลี่ยมของเราก่อนนะครับขนาดความกว้าง40ความยาว40ความสูง30นะครับแล้วลูกเลี้ยวของเราเนี่ยนะครับเป็น M12 นะครับเราก็จะเจาะรู10ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเขียนไปพร้อมกันเลยนะครับผมมาที่ New Document นะครับเลือกในส่วนของ Part นะครับจากนั้นเราก็คลิกโอเคไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมจะทำการสเก็ตที่ Top Plane นะครับผมทำการคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้นะครับทีนี้ผมคลิกขวาแล้วกันนะครับแล้วมาที่สเก็ตนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่งนะครับคำสั่ง Center Rectangleนะครับในการสเก็ตรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมเลือกคำสั่งนะครับ Center Rectangle นะครับจากนั้นผมนำเมาส์มาที่จุด Origin นะครับเราจะเริ่มต้นคลิกที่จุด Origin นะครับผมคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วเราลองขยับเมาส์ดูนะครับจากนั้นเราคลิกวางได้เลยนะครับเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมนะครับแต่ขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องกำหนดขนาดให้กับก้อนสี่เหลี่ยมเรานะครับโดยทำการคลิกขวานะครับเราคลิกขวาเมาส์ต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วสวิตช์มาที่ Smart Dimension นะครับเราก็จะเห็นว่ารูปเมาส์ของเราเนี่ยนะครับก็จะติดคำสั่ง Smart Dimension นะครับขยับเมาส์มาที่เส้นนะครับแนวตั้งได้เลยนะครับถ้าเส้นของเราเนี่ยนะครับปรากฏสีส้มให้เราคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเห็นไหมครับหัวลูกศรก็จะติดเมาส์มาเราสามารถคลิกวางได้เลยครับจากนั้นเราก็แก้ไขขนาดนะครับแต่ละเครื่องจะ default มาจะไม่เท่ากันนะครับในที่นี้นะครับขนาดของผมตอนนี้เป็น101เนาะผมแก้ไขขนาดเป็น40นะครับเราก็พิมพ์40แล้วกด enter 1ครั้งนะครับขนาดเดียวกันนะครับความกว้างเนาะนะครับคลิกวางนะครับเราก็กำหนดขนาดเป็น40นะครับเราก็จะได้ความกว้างความยาวเป็น40คูณ40นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการยืดวัตถุนะครับยืดวัตถุออกไป30นะครับโดยใช้คำสั่ง extrude นะครับผมมาที่ feature นะครับเลือกที่ feature นะครับแล้วเราก็ไปเลือกคำสั่ง extrude นะครับผมเลือกคำสั่ง extrude 1ครั้งนะครับทีนี้นะครับลองมาดูตัวเลขในการ default ของนะครับ extrude นะครับในเครื่องผมตอนนี้นะครับจะ default ที่10นะครับผมแก้ไขตัวเลขนะครับจาก10เป็น30นะครับเพราะว่าเราจะยืดวัตถุนะครับมีความหนาขึ้นไป30นะครับผมแก้ขนาดเสร็จแล้วก็ทำการกด enter ไป1ครั้งนะครับเขาก็จะดราฟนะครับดราฟให้เราว่าความยาว30หรือความหนา30เนี่ยมันประมาณนี้นะนะครับประมาณที่เขาดราฟเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหรือกด enter ไป1ครั้งนะครับเราก็จะได้ก้อนสี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่พักตัดนะเป็น40คูณ40นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูงหรือความหนานะครับ30นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการเจาะรูนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ผมใช้ผิวด้านบนนะครับผมเลือกที่ผิวด้านบนในการสเก็ตได้เลยนะครับวิธีการก็คือนำเมาส์มาแตะผิวด้านบนทำการคลิกซ้าย1ครั้งสวิตช์ไปที่สเก็ตได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมเลือกคำสั่งเซอร์เคิลแล้วกันเนาะผมเลือกคำสั่งเซอร์เคิลนะครับแล้วมาเริ่มต้นที่จุดออริจินนะครับเริ่มต้นที่จุดออริจินกำหนดวงกลมนะครับกำหนดวงกลมไดมิเตอร์ไดมิเตอร์10นะครับผมทำการคลิกขวาแล้วก็สวิตช์นะครับสวิตช์ไปที่ Smart Dimension นะครับแล้วก็มาเลือกที่ขอบวงกลมนะครับแล้วคลิกวางนะครับเราก็แก้ไขขนาดนะครับแก้ไขขนาดเป็น10แล้วกด Enter ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้รูนะครับได้รูไดมิเตอร์10นะครับจากนั้นผมกด Ctrl 7นะครับเพื่อให้แบบโมเดลของเราเนี่ยวางวิวเป็น Isometric View นะครับทีนี้ทำการคัดวัตถุออกด้วยคำสั่ง Extrude Cut นะครับผมมาที่ Feature นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Extrude Cut ได้เลยนะครับตัวเลขในการ Extrude Cut นะครับ
ก็จะเป็น30นะครับติ๊กหมายถูกได้เลยนะครับเพราะว่าเรา extrude cut เท่ากับความหนานะครับเท่ากับความหนาของวัตถุเรานะครับจากนั้นผมติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับโปรแกรมก็จะทำการคัดเนื้อวัตถุนะครับหรือทำการเจาะรูไดมิเตอร์30นะครับความลึกนะครับความลึกของการเจาะก็เท่ากับความหนาเห็นไหมครับผมทำการโรเตทดูนะครับทำการคลิกนะครับลูกลิ่งตรงกลางเมาส์ค้างไว้นะครับจากนั้นเราก็สามารถโรเตทได้นะครับหมุนดูได้โอเคนะครับจะได้แบบนี้นะผมกดคอนโทรล7ไปที่เดิมนะครับวางวิวไอโซเมตริกวิวเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการทำรูเกลียวนะครับเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนนะครับเหมือนเดิมกับใช้คำสั่งเดิมนะครับคำสั่งเดิมก็คือ Cosmetic Treat นะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำสลักเกลียวนะครับผมมาที่ Insert นะครับลงมาที่ Annotation นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Cosmetic Treat ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราซูมมาที่รูนะครับผมนำเมาส์มาแตะนะครับขอบรูของเรานะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสีส้มเราคลิกซ้าย1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งทีนี้เรากลับมาดูนะครับตำแหน่ง property ของ cosmetic treat นะครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราจะต้องเลือกดีกว่าเนาะ standard นะครับเขาจะมี standard ให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็น standard ANSI นะครับ standard DIN นะครับในที่นี้นะครับผมเลือกสแตนดาร์ดเป็น ISO แล้วกันนะครับถัดไปท้ายนะครับเป็น Machine Treat Size เขาจะขึ้นเป็นออโต้เลยว่าเป็น M12 นะครับถ้าเราเจาะรู10เนาะหรือเราอาจจะปรับนะครับเขาขึ้นออโต้เลยนะครับ M12 ระยะพิษล่ะนะครับเราอาจจะเลือกระยะพิษไปในนี้เลยนะครับผมเลือกที่ M12 คูณ 1.5 นะครับอันนี้คือระยะพิษของเกลียวนะครับจากยอดเกลียว1ไปอีกยอดเกลียว1นะครับนี้คือระยะพิษนะครับถ้าเราต้องการให้นะครับเป็นเกลียวนะครับตลอดยาวเลยนะครับเราก็เลือกที่ up to neck ละกันนะครับผมเลือกที่ up to neck นะครับจากนั้นก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับไปได้เลยนะครับเราก็จะได้รูเกลียวนะครับแต่ว่านะครับเขาจะไม่โชว์เป็นรูปฟันเกลียวนะครับเราก็เข้าไปที่เดิมนะครับทูลนะครับลงมาออปชันนะครับแล้วนะครับมาที่ document property มาเลือกที่ detailing นะครับเราก็มาติ๊กเช็คบ็อกซ์นะครับตำแหน่งนะครับ shade cosmetic treat นะครับติ๊กเช็คบ็อกซ์ไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็โอเคนะครับเขาก็จะโชว์เป็นภาพเกลียวเหมือนจริงนะครับให้เราว่าเป็นรูเกลียวแล้วนะนะครับแต่ว่าถ้านะครับถ้าเรานำพาร์ทนี้ไปทำ drawing นะครับเขาก็จะโชว์เป็นสัญลักษณ์รูเกลียวนะครับตามสแตนดาร์ดนะครับตามที่นะครับเราได้เรียนเขียนแบบวิศวกรรมมานะครับโอเคครับสำหรับนะครับการเขียนนะครับรูเกลียวนะครับก็ขอจบนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแก่ทุกคนเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานะครับหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ